กล้องธรณีครับเพราะว่าเมื่อวันที่9กันยายนนั้นแพ้ชนะกันประเภทที่คุณน้ำเตยยนต์ตะกิจครับพันตรีนรินทร์พวงแก้วกรรมการให้คะแนนทางด้านแดงมีพันตรีพินิจวงศ์สินธุวิเศษให้คะแนนทางด้านน้ำเงินผู้ห้ามวันนี้คือบาบูครับร้อยเอกชัยวัฒน์จินเนราวัฒน์คราวที่แล้วนั้นวันที่9กันยายนแพ้ชนะกันชนิดที่เรียกว่าคนแพ้ก็คล่องใจผู้ชมในสนามก็เห็นว่าใครแพ้ใครชนะหรือออกเสมอก็ไม่น่าเกลียดทั้งสิ้นคุณประพันธ์พงสว่างข้องใจครับบอกว่าขอล้างตาอีกสักทีเถินหน้า18วันถัดมาครับวันที่27กันยายนทั้งคู่นี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งมวยภาษามวยนะครับแพ้ชนะกันแบบคู่ขี้สูสีแบบข้องใจเขาเรียกว่าต้องมาล้างตากันไฟที่2ของดอกไม้ป่าก้องธรณีมีเสียงที่ลอดออกมานี่นะครับคุณสมมาตรหงสกุลก็กำลังบ่นปรับทุกข์ครับเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ของตัวเองคือวันพิชิตแก่นนรสิงห์แพ้เสียแชมป์ให้กับไกลสวิตศูนย์กีฬาหนองกี่ก็ข้องใจการให้คะแนนของกรรมการที่ราชดำเนินแล้วครับก็แพ้ได้ยังไง1 2 3ทำมาตลอด4ก็ไม่แพ้5ล้ม4ทีให้แพ้ซะแล้วข้องใจครับคุณสมมาตรก็บ่นนี่เป็นยก1และ2รวมกันนะครับขึ้นมานั้นกล้องโทนี้ก็ยังได้เปรียบในระดับ5ต่อ4เหมือนเดิมเพราะผู้ชมในสนามบอกว่านักมวยนั้นได้หายใจมา3ไฟแล้วก็น่าจะดีกว่าดอกไม้ป่านั้นอันนี้เด็ดดวงปอพงสว่างพี่ชายครับของดอกไม้ป่าก็เชียร์น้องชายเพราะออกแข้งได้น้ำได้เนื้อเหลือเกินดูสิครับแข้งซ้ายดอกไม้ป่านั้นแข้งซ้ายแกเหลือกำลังรับแล้วครับนี่คุณยอดธงเสนานันยกที่1และ2รวมกันนะครับล้มไปอีกแล้วดอกไม้ป่านี่ก่อนจะพบกับกล้องธรณีไฟแรกนั้นก็ไปแพ้คะแนนหลังสวนพันยุทธภูมิหลังสวนนั้นเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาคนล่าสุดครับวันที่13นี้นะครับวันพฤหัสบดีที่13หลังสวนก็จะพบกับแชมป์2ตำแหน่งวีรพลสาพมที่เวทีราชดำเนินรายการศึกดาวรุ่งชูเจริญของชูเจริญและวีอารามหลวงและก็เทพสตาร์มวยคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นมวยข้ามฟากครับลุมพินีข้ามฟากบุกไปที่ราชดำเนินเป็นมวยถูกคู่ซึ่งไม่เคยชกกันมาก่อนตรงเทอร์นี่เป็นยก1และ2รวมกันนะครับก็ยังขยิบขยิบเข้าใส่กล้องโทนี่นั้นหน้าที่หมดยกที่2ครับแหมใส่เสื้อพีน่าเฮาส์ซะเลยนี่เด็ดดวงปอพงสว่างพี่ชายสวมกางเกงขาสั้นซะด้วยกางเกงยีนส์เก๋ไปอีกแบบทางฝ่ายคุณครูตุ้ยยอดธงเสนานันบอกให้เดินติดแล้วยกกาดให้สูงแล้วขยับขยิบขี่เข้าหาเดินติดซ้ายให้ออกแข้งซ้ายและสลับขวาผู้ชมในสนามนี่ก็หมดยกที่2นั้นก็เห็นว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับให้กล้องธรณีได้เปรียบในระดับไม่เกิน5ต่อ4ยกที่3ครับสถานการณ์ก็เหมือนเดิมครับเมื่อสักครู่นี้ก็แบบนี้แล้วครับนี่เป็นยกที่3กล้องธรณีออกแข้งขวากางเกงของกล้องธรณีนั้นที่ตัวใหญ่นั้นเขียนว่ากล้องธรณีชื่อตัวเขาเองที่คอกางเกงเขียนว่าแพรวแพรวนั้นเป็นชื่อลูกสาวคนเดียวของเขาออกแข้งขวาแม่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเมื่อกี้ครูตุ้ยยอดทงบอกว่าให้เดินติดแล้วออกอย่าเตะด้วยเท้าให้เตะด้วยครึ่งแข้งครึ่งเข่าเตะด้วยเท้านั้นเจ็บแสบแต่ว่าไม่ทำให้คู่ต่อสู้หยุดชะงักหรือว่าจุกเสียดเสียงเพี้ยนเตะดังนั้นนั่นถือว่าเตะไม่เจ็บไม่จุกไม่เสียดแต่ถ้าเตะด้วยครึ่งแข้งครึ่งเข่านะครับเตะให้คู่ต่อสู้หยุดโดนแล้วมันเรียกว่าแทบจะคลายของเก่าแล้วครับเสียงนั้นบึกกล้องธรณีมียิงหมัดซ้ายสลับขวาแหมว่าแข้งซ้ายแล้วครับนี่แหละครับเตะให้ตับทะลักออกมาทางปากได้แล้วครับว่ากันอย่างนั้นสำหรับดอกไม้ป่านี่แหละครับแกออกแข้งซ้ายแต่ละดอกขนาดวิสุพรเนี่ยรับไปเต็ม4ยก5บอกกรรมการบายบายครับขอให้กรรมการเช็คบินเลยแล้วครับแข้งซ้ายแกเตะแล้วคาซ้ายนี่แต่น่าเสียดายนิดนึงว่าแกมีซ้ายอย่างเดียวกับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขวานี่เอาไว้ยืนเฉยๆค้ำแล้วครับออกแข้งซ้ายอีกมวยนั้นถ้าออกอาวุธได้ข้างเดียวนั้นคู่สู้จับทางง่ายถ้ายกบางอย่างเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วก็ลำบากนะครับตรงนี้สลับออกขวาซ้ายแกนั่นจริงครับเราไม่ป่าตรงนี้นักชกจาก
ากเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับดอกไม้ป่าเรียนม.4ได้เทอมเดียวก็ลาออกมาชกมวยเพราะว่าชกมวยแล้วมันได้เงินเยอะเหลือเกินในไฟนี้ก็แสนหนึ่งเลยครับดอกไม้ป่าเท่ากับกล้องธรณีครับเงินทองก็ส่งไปให้พ่อให้แม่กล้องธรณีนั้นแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนโอ้โหแข้งซ้ายดอกนี้เต็มหน้าอกครับซื้อบ้านในหลังหนึ่งบนเนื้อที่50ตารางวาไปชกมวยสากลสนานซึ่งเงินทองก็ได้น้อยกว่ามวยไทยนะครับเพราะมวยไทยชกได้บ่อยเดือนละครั้งปีหนึ่ง10ครั้งนี่ได้แน่ๆถึงล้านครับปีหนึ่งดอกไม้ป่าแม่ก็วาดแข้งซ้ายกล้องนี้ก็โต้เหมือนกันโต้ทุกลูกทุกดอกกล้องตัวนี้นั้นจบป.4เป็นถือว่าเป็นนักมวยอาภัพคนหนึ่งชิงแชมป์โลก2ครั้งในเมืองไทยครับน่าจะชนะก็ไม่ชนะเพราะว่าคนไทยดูกับฝรั่งดูนั้นคนละเรื่องแข้งขวาดอกไม้ป่ายำงัดงัดไม่ลงครับวันนี้หมดยกที่3เรากลับมาดูภาพช้าแข้งซ้ายของดอกไม้ป่านะครับกล้องธรณีพยายามจะชกออกหมัดซ้ายลักต่อยเหมือนกันนี่นะครับแข้งซ้ายกล้องธรณีพยายามสวนด้วยซ้ายขวานี่นะครับมาเตะแล้วคาไว้ซะด้วยแล้วมาดูดอกนี้เข้ายอดอกมาวันนี้จ่าตู้แกสวมเสื้อสีแสบสันเหลือเกินครับมาคุณตู้ก็ซ้ายอย่างเดียวครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดสั่งเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับตำรวจตู้บอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเพราะว่าจะสั่งให้เตะขวาก็ไม่ได้เพราะว่าดอกไม้ป่าเตะไม่เป็นหนูครูตู้จะเครียดแล้วครับเพราะหมดยกที่3นั้นกล้องทรณีเจอแข้งซ้ายอย่างเดียวเข้าไปสถานการณ์ตกเป็นรองถึง2ต่อ1ครับดอกไม้ป่าได้เปรียบ2ต่อ1ครับนี่ยกที่4จะทำยังไงคราวที่แล้วก็พอหมดยก3ดอกไม้ป่าก็ได้เปรียบคราวนี้มากกว่าเดิมก็เอาแล้วครับเดินแทงแล้วกล้องธรณีเดินแทงแล้วใช้แผนเก่าครับคราวที่แล้วเดินแทงแล้วได้ผลหนากว่าดอกไม้ป่าโชคไปแล้วคากล้องธรณีครับแก่กว่า9ปีปีนี้ก็29ดอกไม้ป่า20เดินทางครับดอกไม้ป่าพยายามวาดแข้งซ้ายให้อยู่ไกลๆพออยู่ไกลนั้นตัวเองได้เปรียบสูงเท่ากันแต่ช่วงขาของดอกไม้ป่ายาวกว่าเอาละครับวาดแข้งซ้ายกล้องนี้เดินชนครับชนด้วยเข่าแม้แต่โดนท้องนี่หน้าท้องนี่โดนบ่อยๆไม่ดีครับไอ้ที2ทีไม่เท่าไหร่สัก10ทีในยกเดียวกันนี่มันแข้งขามันอ่อนโอ้โหชนทั้งตัวครับทางลูกนี้พยายามอัปเปอร์คัตออกแข้งซ้ายนี่แหละครับแทงซ้ายสลับขวาดูสิครับแกเดินแทงแล้วชนดูสิครับยกท้ายๆเนี่ยถ้าเดินชนแบบนี้แย่เหมือนกันกรรมการเตือนว่าดอกไม้ป่าว่าตีสูงๆนิดหนึ่งน้องมาโดนจะจับเขาเดินชนแล้วครับพ่อหนูแพรวครับกล้องธรณีพ่อหนูแพรวเดินแล้วโอ้โหลูกนี้หมดสภาพนักศึกษาครับว่าเอาแล้วครับเห็นคู่สู้ล้มเดินชนเลยกล้องธรณียิงมาสลับอีกเอาแล้วครับถือว่าเสียเหลี่ยมนะครับชนเมื่อกี้นี้เราล้มไปทั้งยืนเอาแล้วครับรัดลำฟัดตีเข่าต้องทีรัดเอวเอาแล้วครับรั่วน้องน้องมวยรุ่นน้องเอาแล้วซอยเข่าแล้วตีเอาเสียงเฮนะครับอันนี้ไม่ตีเอาคะแนนตีเอาเสียงเฮเพราะว่าถ้าหากเราเสียงเฮแน่นๆเลยกรรมการก็หวั่นไหวเหมือนกันออกอาวุธท่านโดดเด้งให้เข้าตากรรมการตีอาวุธออกอาวุธตีเข่าซอยๆ อย่างนี้ได้เสียงเฮ่ๆจากฝ่ายทั้งสนามกรรมการก็สะดุ้งเหมือนกันเรียกว่าเสียงเข้าหูภาพเข้าตาดอกไม้ป่าพยายามวาดแข้งมาก้องเฮ่โดดเลยครับมาเสียหลักลื่นล้มมากรรมการบาบูนี่แกเร็วครับปล่อยนักมวยล้มปั๊บแกขวางพอนักมวยลุกขึ้นแกก็สับชกเลยดอกไม้ป่าอาวุธชักจะช้าลงครับดอกก้องเฮ่บังได้ซะแล้วฟัดล้มลงไปนักมวยนั้นเราวัดกันได้ว่าเริ่มจะหมดแรงหรือไม่ก็คือว่าเตะช้าลงเบาลงออกหมัดช้าลงอย่างนี้แหละครับแสดงว่าเริ่มจะถอยแล้วนี่ครับบังได้นะครับ1 2 3นั้นบังไม่ได้แต่นี่กล้องเคยเก็บอาวุธได้หมดแล้วเตะซ้ายแล้วแกยกขาขวาบังนะครับแล้วออกโต้ตลอดยกบังได้หมดแล้วครับแล้วครับทำไว้ด้วยพอทำให้เห็นแล้วก็ถอยออกมาให้กรรมการดูชัดนี่นะครับมวยระดับชกมา200กว่าครั้งครับชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบเมื่อน้ำหนัก30กิโลเท่านั้นเองกล้องธรณีวิ่งชนแล้วครับแม่วางเฉยๆนะครับวางให้เข้าตากรรมการหมดยกที่4เรากลับมาดูภาพช้าครับเดินแทงนี่แหละครับพอเห็น
ผู้สู้เพียงผู้สู้เพียงพร้ำแกก็เดินแทงซ้ายสลับขวาเข้าหน้าท้องครับค้ำมาแกก็แทงอย่างนี้เอาน้ำหนักตัวเข้าช่วยด้วยหลวงไอ้ป่าก็เตะไม่ค่อยเข้าแล้วครับเพราะยกสีเริ่มจะหมดลงไปมาโดนแทงท้องเข้าไปก็อาวุธก็ช้าลงนี่แหละครับโดนอีกแล้วเก็บได้หมดครับเตะมาแกยกบังได้แล้วตอนนี้ดูสิครับแกยกบังได้หมดแล้วก็แทงลูกนี้แล้วครับเสียอาการเรียกว่าหมดสภาพนักศึกษาหลวงไอ้ป่าพยายามเสี่ยงหมัดแล้วมาวันนี้ตาตุไม่ยิ้มแล้วครับตอนนี้จะเครียดแล้วเมื่อกี้ได้เปรียบ2ต่อ1หมดยกที่4นี้ล้มลูกนั้นเลยเสียเปรียบ7ต่อ1อื้อหือเครียดครับเด็ดดวงพีน่าเฮาส์ก็เครียดเหมือนกันครับนี่ดูครูตุ้ยซะบ้างฟึบฟึบนี่บอกว่าฟึบฟึบหมุนสวมหมวกกันน็อกแล้วหมุนเข้าไปแทงนี่ไอ้ผาน้องชายครับสามารถพยักอรุณสามารถเพลรู้บอกไอชาติไอชาตินี่คือชาติชายทิพย์ท่าไม้นะครับชื่อจริงของก้องธรณีบอกพี่น้องเรียกกันไอชาติไม่ต้องออกคำว่าไม่ต้องออกนั่นอย่าถอยอย่าหนีให้เดินชนตลอดพอชนแล้วได้เปรียบต้องชนยกสุดท้ายครับหมดยกที่4นั้นก้องธรณีพลิกสถานการณ์จากตกเป็นรอง2ต่อ1ในยกที่3กลับกลายมาเป็นได้เปรียบ7ต่อ1เมื่อหมดยกที่4เดินชนแล้วครับไอชาติเดินชนตามที่ไอผาสั่งหลอกไม้ป่าก็พยายามจะเดินเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าถ้าถอยแล้วเสียเปรียบจะฟัดให้ล้มมาโดนยกล้อลูกนี้7ต่อ1แหมมวยระดับก้องธรณีเนี่ยเก็บอาวุธได้หมดแล้วนี่เบียดขึ้นยากแล้วครับถ้าให้แกแซงไปแล้วนี่จะแซงกลับมายากเหลือเกินยกแข้งยกขาถีบไปทีนึงหลอกไม้ป่าพยักหน้าจะฮึดเหมือนกันตรงนี้ลักต่อยซ้ายไปทีนึงมันฝ่าก็ลำบากนะครับเพราะว่าคู่สู้โอ้โหโดนมาตรงนี้เต็มกลางครับคุกซ้ายลักต่อยลูกนี้จังหวะจาก6 7 8ชกต่อแหมมวยรูปนี้1นับนี่ถึงว่า1คะแนนครับมวยลุมพินีนั้น1คะแนนนี่ยากครับที่จะเอาคืนดอกไม้ป่าจะต้องต่อยให้นับหรือถึงน็อกนะครับถึงจะชนะได้แม้แต่มวยที่ผ่านศึกมาตั้ง200กว่าครั้งนี่ลำบากก้องธรณีก็คงไม่อยากทำแล้วครับก็ได้นับขยับมาขู่สักทีนึงลำบากครับหมดยกสุดท้ายไม่มีปัญหาครับเป็นวันของก้องธรณีอีกครั้งหนึ่งครูตุ้ยก็ขึ้นมายืนกรรมการชัยวัฒน์ก็รวมคะแนนตามฟอร์มแล้วครับก็ไม่มีปัญหาครับพ่อของหนูแพรวเป็นฝ่ายชนะอย่างงดงามเรากลับมาดูภาพช้านี่เป็นยกที่3นะครับก้องธรณีลักต่อยหมัดซ้ายไปทีนึงก่อนยกที่4เขาทำอีกครั้งหนึ่งและนี่เป็นภาพเก่าครับก้องธรณีต่อยคู่สู้ลักษณะเดียวกันครับแต่เป็นหมัดขวาเขาสายกาแล็กซี่โดนเข้าไปครับนี่เป็นการต่อยนับครั้งสุดท้ายของก้องธรณีนะครับแล้วก็ถัดมาก็มาทำกระดกไม้ป่าหมัดซ้ายหมัดนี้แหละครับล้มลงคุณผู้ชมครับยอดมวยเอกของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนี่คือพิธีมอบรางวัลนักมวยขวัญใจมหาชนประจำเดือนสิงหาคมเมื่อกลางวันเองครับเที่ยงตรงแรมโบ้พงศ์สิริพอร่วมบริได้รับรางวัลไปครับจากเชลริมูราปิกอัพ